สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้อยู่กับผมฟลุ๊กและสปาร์คเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft กันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้นะครับผมพี่ฟลุ๊กก็จะมาทำให้เวลาเนี่ยมาเดินช้าลงนะฮะก็คือทุกอย่างบนโลกใบนี้เนี่ยมันจะดำเนินไปช้าลงกว่าปกตินั่นเองนะฮะอย่างเช่นผมวิ่งอย่างเงี้ยอันนี้คือวิ่งปกตินะถ้าเกิดว่าผมเนี่ยทำให้เวลาเนี่ยมันสโลว์ลงนะครับก็จะวิ่งช้าลงนั่นเองนะครับทามมิ่งทุกอย่างต่างๆบนโลกใบนี้มันก็จะช้าลงกว่าปกตินั่นเองนะฮะประมาณนั้นนะฮะโอเคก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับและก็อย่าลืมกดทับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะอย่างแรกนะครับเราก็เสกนาฬิกาที่ชื่อว่า Time Clock ออกมาก่อนนะฮะแล้วก็กดชิปเป็นไงกดชิปก่อนก็จะทำให้เวลาเนี่ยมันช้าลงนะครับนี่ฮะนี่นะครับจะสังเกตได้ว่าผมเนี่ยเดินโคตรช้าเลยนะครับคือทามมิ่งต่างๆของโลกใบนี้เนี่ยมันจะช้าลงกว่าโอ้โหผมว่าลดลงไปเยอะมากเลยนะดูดิเนี่ยผมแค่กระโดดตึมกระโดดมาตึมอู๋คือแบบทุกอย่างมันโคตรจะช้าเลยอ่ะเห็นไหมเนี่ยครับนี่ขนาดผมบินนะเนี่ยเนี่ยผมบินเนี่ยยังช้านะครับผมถ้าเราคลิกขวาล่ะมันก็จะกลับมาเป็นปกตินั่นเองนะครับมันก็เหมือนกับการอยู่เวลานั่นแหละนะฮะโอเคนี่ฮะคือแบบทุกอย่างมันจะอืดมากนะเดี๋ยวลองยิงธนูซิผมว่าน่าจะสวยนะครับสำหรับทัมมิ่งของธนูน่าจะสวยกว่าไอหยุดเวลาอะไรนั่นเองนะนี่ฮะโอ้โหไปแล้วลูกนูฮะโดนไหมโอ้ไม่โดนฮะยิงวับโอ้โหคือแบบทุกอย่างมันช้าลงจริงนะเนี่ยแบบเล่นลำบากมากอะคือแบบทำลิ้นพันทำอะไรทุกอย่างแบบลำบากมากๆเลยก็ว่าได้นะฮะถ้าเกิดว่าเวลามันช้าลงนะฮะนี่ฮะนี่ผมง้างโอ้เมื่อกี้ผมง้างไม่สุดนี่ว่าผมนึกว่ามันง้างสุดแล้วนี่ฮะยิงไปเลยปุกโอ้โหเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราแบบสมมตินะว่าแบบผมมีม็อดปืนอย่างเงี้ยแล้วผมยิงปืนผมว่าเป็นอะไรที่โคตรเฟี้ยวเลยก็ว่าได้นะถ้าเรายิงแบบยิงผีอะไรพวกเนี้ยเราจะได้เห็นแบบไทมิ่งเราจะได้เห็นไทมิ่งของกระสุนปืนอะไรพวกนี้แบบการตายแบบสวยๆงามๆนะฮะเนี่ยโอ้กว่าจะง้างสุดนี่โคตรนานเลยถ้าเป็นธนูเนี่ยนะฮะปึ๊กเข้าไปที่หน้านะครับแต่พอดีว่าไม่ได้ลงม็อดปืนเอาไว้นะครับถ้ามีม็อดปืนนะโอ้โหเป็นอะไรที่แบบโคตรสวยเลยก็ว่าได้นะฮะคือแบบทุกอย่างช้าลงเราทำอะไรมันก็จะยากนะครับมันก็จะยากขึ้นนะครับมันอืดด้วยแหละอะไรอย่างเงี้ยนะครับลูกธนูอะไรพวกเนี้ยมันก็แบบมันก็จะช้าลองจุดระเบิดไหมลองจุดระเบิดเล่นดูครับคือถ้าแบบเวลามันสโลว์ลงเงี้ยมันจะเป็นยังไงนะครับนี่ฮะโอ้โหโคตรสโลว์ระเบิดครับโอ้โหนานนะเนี่ยกว่ามันจะตู้มาอย่างนานเลยคุณผู้ชมดูดิดูครับโอ้โหคือแบบกว่ามันจะระเบิดโคตรนานในความรู้สึกนะครับผมโอ้โหดูครับโอ้โหถ้ามันจะโลได้มากกว่านี้นะแบบเราจะได้เห็นแบบบล็อกที่มันแตกเป็นหนึ่งเสียงแบบสวยๆงามๆเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหแบบดูสวยงามมากเลยนะฮะอีกลูกหนึ่งไปนี่ฮะระเบิดละดูดิแบบนอนรอได้เลยอ่ะกว่ามันจะตู้มอ่ะคิดเอาละกันช้ามากๆเลยครับดูดิโคตรนานอ่ะโอ้โหนานเกินไปแล้วเฮ้ยตัวอะไรร้องเนี่ยแต่ตัวเราก็ช้าตามด้วยนะครับเนี่ย
ถ้าเกิดว่าตัวเราไม่ช้าตามนะคือแบบเสียงแบบมันจะเป็นอะไรที่แบบโคตรจะดีนะถ้าเกิดว่าตัวเราไม่ช้าตามนะครับแต่นี่คือเราช้าตามไงใช่ไหมเออนะครับแป๊บนึงนะมีอะไรให้ทดลองไหมลองน้ำไหมเออเรามาดูลาวากันไหมลาวาปกติแล้วว่ามันไหลช้าปกติมันจะไหลช้ามากๆเลยนะครับลาวาลองถ้าเกิดว่ามันจะสโลว์แบบเวลาเข้าไปอีกวิทนี่อะไรเนี่ยหูมันเจเนเรตได้สวยมากเลยเนี่ยตรงนี้เฮ้ยสวยว่ะเจเนเรตได้สวยมากเฮ้ยดูหูดิโคตรสวยเนี่ยหูหลุมตรงนี้แบบสวยงามมากครับโอ้โหสวยจัดโคตรสวยอ่ะแบบมันวิวดีมากมีตรงนี้ด้วยฮะมีตรงนี้ด้วยแบบลอยได้อยู่แบบอะไรมันจะสวยงามขนาดนี้อ่ะโอเคลองน้ำก่อนนะป่ะโอเคฮะเรามาดูไทมิ่งของน้ำดีกว่าน้ำมันก็ยังถือว่าไหลเร็วอยู่นะฮะจริงๆมันไหลเร็วอยู่แล้วนะแต่ขนาดเราสโลว์เวลาเราก็ยังรู้สึกว่ามันก็เร็วอยู่นะครับมันไม่ได้ช้านี่นะครับอันนี้คือน้ำนั่นเองฮะมันจะไหลลงมาเรื่อยๆ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 นี่ฮะไหลแบบมันก็ไหลเร็วอยู่อ่ะอันนี้คือน้ำนะครับถ้าเป็นปกติอ่ะปกติมันก็พุ่งลงไปเลยนะครับอย่างที่เห็นนี่แหละอันนี้คือน้ำแล้วถ้าเป็นลาวาล่ะลาวาผมบอกเลยว่าโอ้โหเป็นปีเลยก็ว่าได้นะครับแป๊บนึงนะนี่เรามาดูลาวาดีกว่าโอ้โหมันจะนานกี่วิวะเนี่ยโอ้โหดูดีกว่ามันจะไหลลงมาตรงเนี้ยโอ้โหโคตรนานเนี่ยปกติมันก็ช้าอยู่แล้วนะครับคุณลองนึกสภาพดิดูฮะกว่ามันจะไหลลงมาทีละบล็อกทีละบล็อกมันก็นานอ่ะทีละบล็อกโอ้โหพอเหอะนานนะครับเอาเป็นว่านานแล้วกันเฮ้ยแล้วถ้าเกิดว่าเราลองแบบต่อยต้นไม้ดูอ่ะต่อยต้นไม้แล้วพวกเนี้ยเกมโหมดศูนย์ครับดูดิว่าจะตัดไม้กี่วิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13โอ้โห13วิโอ้โหเป็นปีครับเป็นปีเลยก็ว่าได้นะสำหรับการตัดไม้โอ้โหคือแบบไทมิ่งการแตกของบล็อกมันสวยงามมากจริงๆอีกไม้หนึ่งไปดูฮะเราจะได้เห็นไทมิ่งการแตกกระจายของบล็อกไม้สวยๆงามปักอะไรมันจะสวยงามขนาดนี้แล้วถ้าเกิดว่าเราฆ่าซอมบี้ล่ะเราจะได้เห็นซอมบี้ตายอย่างช้าๆนะครับไม่เอาซอมบี้ดิเอาเป็นพวกคีปเปอร์แล้วกันไอ้พวกแบบไอ้ตัวที่มันอยู่กลางวันได้อะผมไม่ชอบกลางคืนมันมืดนะครับผมไม่ชอบกลางคืนมันมืดมันไม่สว่างผมไม่ชอบเลยคีปเปอร์ตัวนี้ครับโอ้ยถ้าเกิดว่าโอ้โหถ้าเกิดว่าลองนึกภาพดูถ้าเกิดว่าแบบการต่อสู้อ่ะมันสโลว์ลงอ่ะมันจะเฟี้ยวขนาดไหนโอ้โหอื้อหือดูโอ้โหกว่าแบบตัวมันจะย่อยสลายไปโอ้โหเสียง EXP แบบโคตรอืดเราลองสู้แบบจริงจังไหมลองดูครับผมคือยังไงอ่ะผมว่าถ้าเราต่อสู้กันจริงจังผมว่ามันกว่านี้นะถ้าเกิดแบบเราต่อสู้แบบจริงจริงจังเลยอ่ะแบบมีเรื่องอ่ะผมว่ามันนะลองสองตัวก่อนผมว่ามันแน่นอน
นี่ฮะมันจะสโลมาดิเอออ้วอารมณ์เหมือนกับว่าเราคุณผู้ชมเคยฝันไหมแบบฝันว่าแบบต่อยคนอะไรอย่างเงี้ยต่อยคนอุ๊ยฝันว่าแบบต่อยกับคนหรือแบบมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันในฝันน่ะเออจะสั่งจะรู้สึกได้ว่าไอการต่อยในฝันน่ะเหมือนกับเราต่อยในน้ำอ่ะเนี่ยอารมณ์เดียวกันเลยนะครับเหมือนเราต่อยอยู่ในน้ำอ่ะมันเป็นอย่างนั้นนะแบบต่อยไม่เข้าอ่ะทั้งที่แบบเราก็ออกแรงสุดแล้วนะครับเนี่ยอารมณ์แบบนี้เลยฮะก็มาดิหนุ่มโอ้ดูเร็วกว่ามันจะหันมาผมหันมาดิมาดิเออมันมาแล้วถ้าวิ่งหนีอ่ะหูแบบกระโดดกว่ามันจะกระโดดลงไปนี่แบบนานมากมากโอ้ผมนึกว่าโลกใบนี้ไม่มีแรงโน้มถ่วงมันเนี่ยเหมือนโอ้เหมือนโลกใบนี้ไม่มีแรงโน้มถ่วงยังไงอย่างนั้นเลยอ่ะคือแบบมันไอ้นี่มากเลยครับมันเขาเรียกว่าอะไรมันช้ามากอ่ะมันช้ามากเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นสเกลตันล่ะขอสับหน้าทีหนึ่งตายทีเดียวมันไม่ตายเออตายครับถึกเกินถึกเกินโอเคแต่ผมต้องเซตไปกลางคืนนะแต่ผมไม่ชอบกลางคืนนะเซตให้ดูแล้วกันโอ้ยโอ้ยพิมพ์ผิดโอ้ขนาดพิมพ์คำสั่งยังนานเลยอ่ะอ้าวผมลืมกดนำล็อกโอเคโอเคตอนนี้กลางคืนแล้วฮะสเกลตันสเกลตันอันนี้ผมแบบผมจะฆ่าตัวตายให้ดูนะแบบให้มันยิงมาเลยอ่ะแล้วผมใส่ชุดเกราะเต็มอ่ะผมอยากเห็นแบบไทมิ่งของลูกธนูอ่ะเอ้ยนี่เอาแบบบริเวณนี้ดีกว่าผมว่ามันสว่างกว่าครับผมอยากเห็นแบบไทมิ่งธนูแบบเข้ามาหลายๆลูกพร้อมกันแหละว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอเคประมาณนี้โอ้เยอะแหละยุดเกาะเต็มยศเลยฮะเกมหมดศูนย์เฮ้ยผมลืมไอ้นี่โอ้โอ้โหโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนึงโอ้ยไอ้เจนมันยิงกันเองแล้วเฮ้ยมันยิงกันเองแล้วดูสโลลองสโลนะครับมันยิงกันเองแล้วเห็นไหมดูว่าโอ้โหเอาละยังไงฮะโอ้โหมันจัดเออไอ้ที่โดนลาวาแล้วครับโอ้โหโอ้โหยังกันหนังแอคชั่นเลยว่าได้ครับคุณผู้ชมอะยิงเข้าไปที่หน้าวิทตัวผมบังลูกหนูไหมเอาดิโอ้โหยิงกันไปยิงกันมาครับคุณผู้ชมฮะเลือดผมไม่เต็มไงเมื่อกี้มาลองเลือดเต็มดูครับมายิงมาที่ผมเลยทุกคนมาดิโดนลาวาครับตอนนี้โอ้รุนแรงผมจะวิ่งหนีพวกนี้อย่ามายุ่งกับฉันมันมีลาวาอกระเด็นครับโอ้ my god มันติดไฟอ่ะเมื่อไหร่มันจะหายติดไฟเนี่ยเมื่อไหร่มันจะติดไฟโอ้มันยิงกันเองนะครับโอ้โหเฉียวหน้าต้องแอคชั่นด้วยแอคชั่นด้วยกระเด็นครับกระเด็นมาดิโอ้โหตายแบบโคตรเฟี้ยวตายแบบสโลโอ้โหเนี่ยครับธนูอ้วอุ้ยเลยมาดิผมจะหลบกระสุนแบบดิจิตอลให้ดูนี่ไม่โดนครับไม่โดนไงโหดปะ
เอ้ยไม่โดนในหนุ่มไม่โดนเฮ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนมาดิหลบแบบดิจิตอลหลบโอ้โหหลบแบบดิจิตอลมาดิเอ้ายิงตัวเองเฉยอ้าวทะเลาะกันแล้วครับเออโอเคครับก็จะเป็นประมาณลิ้นพันโอเคครับก็จะเป็นประมาณนี้แหละฮะสำหรับการสโลว์เวลาลงนะครับโคตรเฟี้ยวอ่ะโดยเฉพาะแบบทามมิ่งการยิงธนูหรือปืนนะครับถ้ามีม็อดปืนนี่โคตรสวยเลยก็ว่าได้นะฮะผมว่ามันจะเฟี้ยวมากถ้าเกิดว่ามันเป็นการต่อสู้กันมันเหมือนหนังลิ้นพันแหละมันเหมือนหนังแอคชั่นอะไรมานั้นนะครับโอเคก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ